ี้ที่เรานำเสนอนะครับว่ามีภาพการร้องเรียนเรื่องของสายสื่อสารที่รกรุงรังพลุงพลังแล้วก็ลงมาอยู่ที่ทางเท้าตรงบริเวณปากซอยวิภาวดี42ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยปอเปี๊ยะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่เนี่ยไปตรวจสอบไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขายืนยันบอกว่ามันไม่ใช่สายไฟฟ้าแต่มันเป็นสายสื่อสารของบริษัทต่างๆเรียกว่าทุกบริษัทเลยก็ว่าได้ที่อยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยรกรุงรังเนี่ยนะครับแต่ไอ้แกนเสาเป็นของการไฟฟ้าก็จริงนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยมีปัญหาก็คือมีการแจ้งให้โอเปอเรเตอร์แต่ละค่ายเนี่ยย้ายสายไปตามเสาไฟฟ้าต้นใหม่โดยแจ้งกันในกลุ่มไลน์ปรากฏว่าไอ้สายเก่าเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็มีทุกค่ายทุกยี่ห้อคุณผู้ชมครับแต่หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ปรากฏว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะสายที่รกรุงรังพลุงพลังจนเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางวันนี้เขาไปจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ไปติดตามสดจากที่จริงนะครับคุณปอเปี๊ยะจะอัปเดตความคืบหน้าปอเปี๊ยะเป็นยังไงวันนี้เป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บรรจงและสวัสดีคุณผู้ชมใช่ค่ะเป็นระเบียบขึ้นเยอะคือทางเท้านี่โล่งเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อวานนี้คือตรงนี้นี่คือเดินกันไม่ได้พี่บรรจงเนี่ยแล้วสายมันจะเกาะอย่างนี้เลยแล้วเวลาคนเดินนี่คือต้องหลบอย่างนี้ด้วยนะคะแต่วันนี้ทางเท้าโล่งมีแค่บางสายเนี่ยหย่อนยานมาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บางเจ้านะคะสายสื่อสารบางเจ้าที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็คือทรีบอร์ดแบนกำลังมาปรับปรุงซึ่งตลอดทั้งวันช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตั้งแต่9โมงแล้วล่ะค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็บอกกับเราว่ามีการแจ้งให้เจ้าของของสายสื่อสารแทบทุกเจ้าเนี่ยมาแก้ไขทีนี้ตรงนี้มันโล่งใช่ไหมคะนี่โล่งแล้วแต่ว่าที่เราเห็นก็คือว่ามีการเอาสายบางสายขึ้นไปอยู่บนเสาต้นเดิมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสดๆตรงนี้เลยนี่ค่ะยังม้วนเกาะอยู่ตรงนี้เท่าที่ดูนี่ก็มีอยู่หลายเจ้านะคะที่ยังเกาะอยู่บริเวณนี้อันนี้เสาต้นเดิมปอเปี๊ยะต้องบอกคุณผู้ชมหน่อยนะนี่คือเสาต้นเดิมที่ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าอันนี้นะคะจะทำการนะได้ทำการเปลี่ยนนี่เป็นเสาต้นนู้นละเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนี่คือเสาใหม่คือตามหลักแล้วเนี่ยคือถ้าสายเคเบิลเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะถ้าเกิดทำอย่างทันท่วงทีอ่ะต้องบอกอย่างนี้มันจะย้ายขึ้นไปพาดอยู่บนนี้เลยเมนแรกเห็นไหมคะแต่ว่าเราก็พบว่าโอเคทางเท้าเนี่ยคือโล่งแล้วแต่ว่าส่วนของเสาไฟสายสื่อสารบางอย่างเนี่ยยังคงพาดแค่ฝากไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้ถามประชาชนหน่อยชาวบ้านในฐานะที่เดินผ่านตรงนี้เป็นประจำแม่สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะวันก่อนเห็นไหมว่ามันรกรุงรังยังไงบ้างแม่รกเลยเต็มเลยแล้ววางไว้เกะกะมากเลยตอนนี้คนเดินมันก็สะดุดอะไรล้มบางครั้งก็ล้มคนแก่ถ้าเก็บได้ก็ดีทีนี้วันนี้พอหนูปุ๊บอย่างนี้เลยโล่งเลยเป็นไงแม่ดีไหมดีมากรายการถึงด่วนจีด่วนจีแต่พี่เข้ามาทำข่าวเลยพอดีเตียนโล่งเลยตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแม่เอาอย่างนี้เวลาเดินทางตอนนี้มันก็ยังมีบางอย่างที่เจ้าหน้าที่อ่ะเขากำลังทำอาจจะต้องระมัดระวังอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเหมือนคืนทางเท้าให้แล้วนะจ้าเขายังทำไม่เสร็จจ้ะให้เขาทำให้เสร็จจะได้เดินสบายๆนะคะจ้ะมากมากเลยมากนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังอยู่ด้วยกันต่อได้นะคะเรายังรายงานสดนะแต่ว่าคุณผู้ชมตามมาดูนี่นิดนึงนะคะเอาล่ะอย่างที่บอกว่าทางเท้าเนี่ยมันโล่งใช่ไหมคะแล้วพบว่ายังมีบางเจ้าเนี่ยนะคะยังคงดำเนินการเร่งที่จะนำสายเนี่ยไปเปลี่ยนนะคะบริเวณคาดว่าน่าจะขึ้นเสาต้นใหม่พี่คะหนูถามนิดนึงพี่จะเอาสายไปอยู่เสาต้นเก่าหรือเสาต้นใหม่คะพี่อ๋ออันนี้คือของซีบอร์ดแบนจะขึ้นต้นใหม่เลยใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งดีเพราะว่าบางสายเนี่ยหนูยังเห็นยังอยู่เสาต้นเก่าอยู่เลยเพราะนี่ยืนยันว่าอยู่เสาต้นใหม่เนาะครับโอเคคาดว่าเดี๋ยวจะแล้วเสร็จวันนี้ไหมพี่บางส่วนครับพี่บางส่วนนะสู้ๆนะพี่นะเพื่อประชาชนนะค่ะอันนี้คือเจ้าหน้าที่บางค่ายบอก
เดี๋ยวตอนนี้ดำเนินการจนถึงเย็นเลยนะคะจะเอาไปไว้ที่เสาต้นใหม่และเดี๋ยวดูอีกนิดเดียวนิดเดียวนะคะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะบริเวณนี้ค่ะสิ่งที่เราพบเห็นนะคะก็ยังพบว่ามีบางสายนะคะยังคงระเกะระกะนิดนึงแต่ไปอยู่ด้านบนละก็คือบริเวณของสะพานลอยคุณมาจงคะอันนี้คือคืบหน้าล่าสุดนะคะหลังจากที่เราเนี่ยมีการรายงานแล้วก็บอกว่าทางเท้าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเดินไม่ค่อยได้วันนี้ล่าสุดทางเท้าโล่งแล้วค่ะแต่ว่ายังพบว่ายังมีสายสื่อสารเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนของเสาไฟฟ้าต้นเก่าอยู่ต้องรอนะคะว่าจะมีการดำเนินการย้ายมาอยู่เสาต้นใหม่อย่างไรบ้าง คุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเย็นวันนี้ของสดจากที่จริงค่ะนี่นะครับขอบคุณนะครับป่อเปี๊ยะครับป่อเปี๊ยะไปเสนอข่าววันเดียวเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับขอบคุณสนับสนุนโดย AIS 5G ด้วยเรียกว่ามาด่วนมาไวมาเร็วนะครับเอาอย่างนี้จุดไหนมีสายสื่อสารรกรุงรังเสี่ยงจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนเดี๋ยวให้แจ้งไปทางป่อเปี๊ยะเดี๋ยวจัดการประชาสัมพันธ์จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นนี่นะครับจาก